เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรายการรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องIt's in the Woods ป่าแปลกแลกตายครับป่าแปลกแลกตายเนี่ยเป็นเรื่องราวของเมืองนึงครับที่อยู่สงบสุขในชนบทของญี่ปุ่นจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีคนหายตัวไปในป่าของเมืองนั้นจนนำไปสู่การออกตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดที่สาเหตุของทั้งหมดนั้นอาจเกิดมาจากบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าแห่งนั้นครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานล่าสุดจากพุ่มกับ The Ring นะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากดูนะฮะเพราะว่าดูจากโทนหนังแล้วก็ตัวอย่างแล้วเนี่ยน่าจะเข้าทางครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเจฮีโร่มากๆเลยแล้วตัวอย่างเนี่ยมันจะมีการแบบเอาเส้นแดงๆมาเซ็นเซอร์สิ่งที่มันไม่อยากให้เราเห็นนะซึ่งแบบเฮ้ยคอนเซ็ปต์ดีก็เลยอยากดูครับก็มาเข้าช่วงรีวิวกันดีกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกคือเรื่องของบรรยากาศครับบรรยากาศของหนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากนะมันจะเป็นหนังที่มีบรรยากาศอุดอู้อึดอัดไม่น่าไว้วางใจอะครับโดยเฉพาะเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยผมว่ามันสามารถบิ้วคนดูได้ดีเลยแล้วพอช่วงหลังของหนังเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมันก็สามารถขยายเรื่องของบรรยากาศออกมาได้ครับแบบขนาดอยู่ในบ้านของตัวละครเรายังรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ดีมากกับหนังเรื่องนี้ครับอย่างต่อมาคือเรื่องของจังหวะความระทึกครับหนังเนี่ยมีเรื่องของการทำให้เราเนี่ยผูกพันกับเหล่าตัวละครได้ดีระดับหนึ่งฮะทำให้เมื่อมีฉากที่เราเนี่ยต้องเอาใจช่วยแล้วก็ต้องลุ้นกับมันเนี่ยแล้วก็เลยลุ้นมากครับอย่างเช่นฉากไล่ล่าฉากวิ่งหนีบางสิ่งบางอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีความลุ้นๆอยู่แล้วก็เอาใจช่วยตัวละครครับผมว่าจังหวะลุ้นเรื่องนี้เนี่ยโอเคละมันไม่ได้แบบหยิบหัวใจขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่ามันก็สนุกดีมันดีครับอย่างต่อมาคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเล่นกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดครับซึ่งผมเนี่ยจะพยายามไม่พูดว่าเป็นอะไรเพราะว่าถ้าใครที่ยังไม่ดูตัวอย่างไม่ดูอะไรเลยเนี่ยไปดูหนังได้ครับคุณจะสนุกและก็เซอร์ไพรส์กับมันแต่ว่าถ้าคุณดูตัวอย่างมาแล้วรีวิวบางเพจมาแล้วที่เขาแบบหลุดสปอยว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรเนี่ยตรงนี้ก็นะฮะซึ่งสิ่งที่หนังมันเอามาเล่นเนี่ยผมชอบครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เสพเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดพวก Creepy Pasta อะไรอย่างงี้ซึ่งผมชอบอะไรอย่างงี้มากครับแล้วหนังเนี่ยมันหยิบเรื่องนี้ครับกับเรื่องของแบบตำนานลี้ลับของเมืองญี่ปุ่นน่ะของเมืองเนี้ยของภูเขาเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้เว้ยแต่ว่ามันจะมีแบบตำนานของมันอยู่แบบภาพถ่ายติดวิดีโออะไรเงี้ยหนังมันเอาตรงเนี้ยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงหนังซึ่งผมว่ามันสนุกดีนะครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคืออารมณ์ของหนังครับมันจะมีความเหมือนที่คุณเนี่ยอ่านมังงะญี่ปุ่นแล้วก็อ่านพวกเว็บบอร์ดแบบ Creepy Pasta ฮะถ้าคุณเนี่ยเคยฟังรายการคืนพุทธมุดพ่อห่มของรับซาโปรดักชั่นเนี่ยเรื่องแบบในนิชาเนี่ยมันจะมีฟีลอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมชอบมากครับอีกอย่างที่ชอบคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถรักษาความเป็นเจฮอร์เรอร์ในด้านของบรรยากาศกับงานภาพได้ดีมากคือหนังเจฮอร์เรอร์หนังสยองขวัญญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีงานภาพที่ค่อนข้างเอกลักษณ์ครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะฟุ้งๆแล้วก็มีการคุมโทนที่ญี่ปุ่นน่ะซึ่งเรื่องนี้มันก็ทำได้ดีครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการออกแบบตัวละครหลัก2ตัวที่เป็นพ่อลูกซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นแบบตัวนำเรื่องที่แบบพาเราไปเจอกับอะไรต่อมีอะไรฮะโดยผมชอบคาแรคเตอร์ของ2ตัวนี้นะแล้วก็ประเด็นที่หนังเขาผูกให้2ตัวนี้มันผูกพันกันแล้วมันใช้เป็นคอนฟลิกต์ในการผลักดันตัวละครด้วยซึ่งผมมองว่าตรงเนี้ยโอเคมากๆแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้เข้มข้นเท่ากับประเด็นอย่างในเมแกนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พอดูพออินได้แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกทัดใจขนาดนั้นนะฮะอย่างสุดท้ายที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของดีไซน์ของสิ่งนั้นในป่านะครับคือภาพรวมเนี่ยมันค่อนข้างคลีเช่แต่ว่าหนังมันมีการใส่ฟังก์ชันบางอย่างที่ดูแล้วแบบเฮ้ยเจ๋งดีดูมีเอกลักษณ์และก็มีเสน่ห์ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องขององค์หนึ่งครับองค์หนึ่งคืออะไรหนังมี3องค์ครับองค์หนึ่งคือเปิดเรื่องซึ่งองค์หนึ่งของหนังเนี่ยมันคือช่วงที่หนังเนี่ยจะพาเราคนดูไปทำความรู้จักกับโลกของตัวละครทำความรู้จักกับกลุ่มตัวละครซึ่งผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยโอเคละเราก็เข้าใจทุกอย่างแต่ว่ามันแอบเหนื่อยไปนิดนึงแอบง่วงอ่ะมันจะมีความย่ำอยู่กับที่มีความน่าเบื่อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวพอเข้าองค์2เนี่ยผมก็จูนกับหนังติดแล้วก็เอนจอยมากเลยครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันจะมีความอีหยังวะในบางช่วงครับมันจะมีความแบบฮะอะไรนะอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูชิวๆไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยมองข้ามได้เลยครับอย่างที่3คือจัมป์สแกร์ครับไม่ใช่ว่าผมตกใจเว้ยคือมันฝืดอ่ะมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะมีความแบบตกใจแล้วไงแล้วกูไม่ตกใจอ่ะประมาณนั้นนะครับถ้าอย่างเมแกนสมายเนี่ยที่ผมบอกว่าจังหวะมันดีเนี่ยคือผมจะดุ้งแบบไปเลยแล้วผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำดีแต่นี่คือผมรู้สึกแบบปึ้งแล้วก็มีบางฉากครับที่มันทำให้เราเนี่ยผวาแบบเอ้ยปิดตานิดหน่อยได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรครับอย่างสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่ผมเนี่ยค่อนข้างรู้สึกเสียดายครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยพอมันฉีกมันเพี้ยนแล้วเนี่ยแม่งเพี้ยนมากๆเลยเว้ยแต่มัน
ไม่สุดเท่าไหร่ผมมองว่ามันสามารถพาคนดูเนี่ยไปได้ไกลกว่านี้ครับและถ้ามันไปได้ไกลกว่านี้ไปให้แม่งสุดเลยเพี้ยนให้แม่งจัดๆไปเลยแบบออกนอกโลกจักรวาลแม่งไปเลยมันจะแบบเค้าสัตว์เรื่องนึงเลยแล้วพอมันเค้าสัตว์แล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นหนังในดวงใจหลายคนแล้วมันจะตราตรึงมากๆนะครับถ้ายกตัวอย่างเนี่ยง่ายๆคือเรื่อง From Dusk Till Dawn ครับที่ Quentin Tarantino เค้าเล่นน่ะที่ต้นเรื่องเนี่ยเป็นหนังโจรกรรมแบบปล้นของมาแล้วพอเข้าองค์2เนี่ยก็แบบไปเข้าคาสิโนแล้วรู้ว่าที่นั่นน่ะเป็นแวมไพร์แล้วมันก็กลายเป็นหนังไฟกับแวมไพร์แล้วมันก็บ้าไปสุดจัดเลยถ้าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความคล้ายอย่างนั้นน่ะมันจะทำให้อะไรหลายอย่างอ่ะกลายเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วก็เป็นผลงานที่โดดเด่นมากๆเรื่องนึงครับสรุปง่ายๆโดยรวมIt's in the Woods ป่าแปลกแยกตายก็นับว่าเป็นหนัง J Horror ที่สำหรับ J Horror เนี่ยก็นับว่าเป็นรสชาติที่แปลกใหม่ครับแต่ถ้ามองในภาพรวมหนังโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่มากนักค่อนข้างจะคลีเช่เลยด้วยซ้ำหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะทำหน้าที่เป็นหนังสยองขวัญได้ไม่ดีนะครับบทของมันอาจจะเต็มไปด้วยช่องโหว่แต่ว่ามันก็เป็นหนังที่ระทึกขวัญใช้ได้ครับหนังเนี่ยมีบรรยากาศที่ระทึกลุ้นกดดันแล้วก็สามารถเล่นกับเรื่องของทฤษฎีสังคมคิดได้อย่างน่าสนใจทำให้มันเนี่ยมีความสนุกแล้วก็มีเสน่ห์ในแบบของตนเองครับแต่น่าเสียดายครับที่ตัวหนังเนี่ยมีความอยากจะฉีกอยากจะแหวกแนวอยากจะเค้าให้สุดแต่ว่ามันก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับทำให้สุดท้ายแล้วตัวหนังมีความธรรมดาไปอย่างน่าเสียดายครับถ้าหนังเนี่ยมันฉีกมากไปเลยพาคนดูไปให้สุดมันจะกลายเป็นหนังที่น่าจดจำมากเรื่องนึงครับ6เต็ม10จากทางเราครับถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์เล่นเป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู It's in the Woods ป่าแปลกแลกตายฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ